ครับในนามของกรมการพัฒนาชนนะครับที่เราได้ร่วมกิจกรรมโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้นะครับโครงการโอท็อปสารสัมพันธ์2แผ่นดินเนี่ยวัตถุประสงค์ของกรมที่เราต้องการก็คือการเข้านำผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้ผลิตสินค้าโอท็อปเนี่ยได้ออกมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัด12ปันนาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเพื่อที่เราจะได้นำสิ่งดีๆของเราเนี่ยมานำเสนอให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าโอท็อปของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับในส่วนที่2เราก็หวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คงจะได้มาเห็นนะครับสิ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวของสังคมนะครับสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพื่อจะได้นำสิ่งที่ท่านได้พบเห็นเนี่ยมากลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นการสนองตอบต่อผู้ที่จะอยากได้สินค้าโอท็อปนะครับหรือผู้ซื้อนั่นเองนะครับในส่วนที่3ที่เรามุ่งหวังก็คือการที่ท่านเนี่ยจะได้องค์ความรู้เพื่อไปกระจายรายได้นะครับนำสินค้ามาจำหน่ายแล้วก็กระจายรายได้กลับไปให้ชาวชนบทของเราซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของ1ตำบลพึงพิพันธ์ที่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนสุดท้ายนั่นเองครับ